ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับตอนนี้คือชั้นที่7นะครับชั้นที่7พอเข้าสู่เลเวลที่8นะครับอาจารย์ก็จะมาเน้นในเรื่องของรายละเอียดของดีเทลเป็นส่วนๆละนะครับอย่างในส่วนของกอริลลาตัวเนี้ยที่อาจารย์วางแผนไว้ก็คือตัวขนเนี่ยมันจะมีความอ่อนกว่าตรงบริเวณใบหน้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเริ่มไล่ตรงบริเวณด้านข้างที่เป็นขนก่อนเสร็จแล้วค่อยมาเก็บใบหน้าอีกทีนึงนะครับดูนะครับค่อยๆดูไปนะครับสีที่ใช้นะครับจะเป็นโทนเทาเหมือนเดิมอมฟ้าเหมือนเดิมแต่ว่าจะอ่อนกว่านิดนึงนะครับค่อยๆผสมก่อนนะครับจะปรับให้เขาเป็นเทาอ่อนๆ นะครับอมฟ้าให้อ่อนกว่าตอนชั้น7นะครับให้อ่อนกว่าเทียบสีนิดนึงนะครับอันนี้ชั้นที่8เนี่ยสีมันจะเริ่มเป็นสีที่ใช้งานแล้วนะครับเป็นสีจริงแล้วนะครับใกล้เคียงนะครับอมฟ้านิดนึงนะครับถ้าออกเทาอมฟ้านิดนึงลองเทียบดูนะครับพยายามเจือน้ำให้เยอะนิดนึงนะครับดูสีเทานะครับลองจิ้มดูนะครับโอเคได้แล้วเราจะออกสีแบบเป็นเทาขี้โคลนอย่างนี้นะฮะนิดนึงเสร็จแล้วใช้เทคนิคเดิมนะครับก็คือจิ้มลงไปนะครับค่อยๆไล่ละไว้ดีนะครับสีออกเทาๆขี้โคลนนะครับค่อยๆไล่นะครับค่อยๆไล่เหมือนเดิมนะครับอย่าให้สีเยอะเหมือนเดิมค่อยๆไล่ไปนะครับจะไม่ยุ่งกับด้านหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวจะเก็บขนก่อนนะครับจะเก็บขนก่อนตอนนี้จะเริ่มได้เทาอีกเฉดนึงแล้วนะครับในสำหรับชั้นที่8นะครับจะเน้นแค่เฉพาะด้านข้างนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอแห้งนะครับรอแห้งนะครับรอชั้นนี้แห้งก่อนสีตรงบริเวณสีแดงแล้วนะครับเพื่อที่จะเน้นตรงปากนะครับให้มีเลือดให้มีความสมจริงมากขึ้นนะครับก็จะเน้นแดงขึ้นแล้วนะครับเพราะตอนแรกเราเติมส้มตอนนี้อาจารย์ก็จะเริ่มเติมแดงตรงบริเวณปากใช้วิธีจิ้มเหมือนเดิมนะครับผสมน้ำเยอะๆนะครับสีจะได้ไม่สดมากนะครับเน้นความใสของสีเป็นหลักนะครับตรงปากก็จะเริ่มจิ้มสีแดงแล้วนะครับไม่ทานะครับไม่ระบายแต่ใช้วิธีจิ้มนะครับเติมสีแดงใสๆนะครับให้กับริมฝีปากนะครับตรงบริเวณตาด้วยนะครับขอบตาเติมสีแดงใสๆลงไปนะครับตรงไหนที่เราอยากให้มันมีสีเลือดนิดนึงเนี่ยจิ้มแดงไปได้เลยนะครับถ้าเรารู้สึกอยากให้มันตรงนี้มันมีแดงเราจิ้มลงไปได้เลยนะครับจิ้มไปทีละนิดทีละนิดนะครับจิ้มเก็บไว้แบบนี้นะฮะอย่าไประบายนะครับให้ใช้วิธีจิ้มไปนะครับไล่ๆๆไปนะครับสีในชั้นหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มแห้งไวนะฮะมันจะเริ่มแห้งไวกว่าช่วงชั้นแรกๆเพราะว่าสีมันจะดูดกันนะครับมันจะแห้งเร็วเนี่ยอาจารย์ลงไปแป๊บเดียวไม่ต้องรอ15นาทีละมันก็จะเริ่มแห้งละนะครับอันนี้คือชั้นที่8สีเทาที่จะเน้นตรงบริเวณขอบสีจะเริ่มต่างกันแล้วนะครับระหว่างตัวผิวหนังกับตัวขนนะครับเติมสีแดงตรงบริเวณปากมากขึ้นให้เริ่มชัดขึ้นนะครับให้เริ่มดูสดขึ้นเริ่มดูมีเลือดข้างในนะครับข้างในผิวหนังให้รู้สึกถึงความเป็นเลือดเนื้อที่อยู่ด้านในนะครับ
กลับมานะครับตอนนี้สีชั้นที่8ตรงนี้ที่เราเล่นด้านข้างตัวนี้เริ่มแห้งแล้วนะครับสามารถที่จะทับชั้นที่9ได้เลยนะครับอันนี้เหมือนเดิมเราจะมาเน้นตรงบริเวณตรงผิวหนังตรงเนี้ยอาจารย์จะปล่อยละนะครับเราก็จะมาเน้นเรื่องของค่าน้ำหนักของสีด้านข้างที่เป็นขนนะครับอันนี้นะครับจากแบบที่อาจารย์ดูนะครับไอ้กอริลลาเนี่ยสีหัวด้านบนเนี่ยมันจะออกสีน้ำตาลอมแดงนะครับแล้วก็ไล่มาสีเทาไล่จนมาอ่อนแถวบริเวณนี้เพราะนั้นขั้นตอนนี้คือขั้นตอนตกแต่งของสีแล้วนะครับดูนะครับเดี๋ยวจะปรับให้เป็นสีอ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มสีน้ำตาลหรือว่าสีส้มลงไปตรงบริเวณหัวศีรษะตรงนี้นะฮะนะครับวิธีง่ายๆใช้สีเดิมนะครับใช้สีเดิมเติมสีอ่อนนะครับเติมสีอ่อนลงไปอาจารย์จะใช้เหลืองเลมอนนะครับส่วนใหญ่อาจารย์จะไม่ใช้สีขาวเลยจะใช้สีตัวนี้ในการผสมให้มันอ่อนลงจะใช้ตัวเลมอนนะครับเหลืองเลมอนเพราะว่าถ้าใช้สีขาวเนี่ยความเป็นแป้งมันจะมีมากกว่าความเป็นแป้งคือความตันของสีมันจะไม่ค่อยใสนะครับอาจารย์จะนิยมใช้ไอ้ตัวเลมอนตัวนี้มากกว่าในการปรับให้มันอ่อนลงนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเบอร์นี้ก็ใช้สีขาวได้ครับแต่สีขาวก็ต้องระวังหน่อยเรื่องของความหนาของสีอย่าให้สีเป็นแป้งนะครับเนี่ยพอใส่ไปมันก็ปรับเป็นอ่อนแล้วฮะจุ่มน้ำนิดนึงนะครับเพื่อให้สีอ่อนลงอ่อนพอหรือเปล่าจิ้มดูนะครับว่ามันอ่อนได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเสร็จแล้วก็จิ้มเหมือนเดิมเราอยากได้เท็กเจอร์ที่หยาบมากขึ้นก็เปลี่ยนขนาดของแป้งจะได้เท็กเจอร์ที่มันต่างออกไปนะครับเหมือนทำเท็กเจอร์ให้มันรู้สึกถึงความเป็นขนด้วยนะครับสร้างเท็กเจอร์ให้กับมันด้วยนะครับมีน้ำค่อนข้างเยอะนะก็ใช้ได้อยู่นะครับค่อยๆไล่ไปมันจะดูหยาบหน่อยนะครับมันจะดูหยาบหน่อยเริ่มแต่งแล้วนะครับเริ่มแต่งขนเริ่มแต่งสีแล้วนะครับเริ่มแต่งเข้ามากินที่ผิวหนังนิดนึงให้มันค่อยๆซอฟเข้าไปนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็รอแห้งนะครับรอแห้งตอนนี้ก็จะมาไล่น้ำหนักนะครับไล่น้ำหนักตรงศีรษะให้เป็นน้ำตาลไล่มาหาเทานะครับสีส้มนะครับสีส้มพอโดนสีเทาที่เป็นพื้นมันก็จะดรอปลงอยู่แล้วนะฮะค่อยๆไล่นะครับผมจะไล่จากสีส้มค่อยๆไล่อันนี้เป็นเรื่องของค่าน้ำหนักแล้วนะครับค่อยๆไล่กินเข้ามาหาสีเทานะครับค่อยๆจิ้มไล่มานะครับน่าจะอยู่ที่บริเวณนี้นะครับสีส้มคือหัวเขาจะแดงนิดนึงนะครับไอตัวที่มันแบบกอริลลาตัวแก่ๆจะฝูงนะครับสีตรงนี้จะเป็นสีออกน้ำตาลนะครับค่อยๆจิ้มไล่พอถึงจังหวะที่จะกลืนเข้าสีเทาเนี่ยเราก็จิ้มห่างๆลงจิ้มให้ห่างลงค่อยๆเหมือนกับการไล่น้ำหนักแบบ EE นะครับค่อยๆจิ้มให้มันห่างๆลงแต่ให้มีนะครับให้มีกินเข้าไปบ้างนะครับค่อยๆไล่น้ำหนักนะครับจากเข้มมาหาอ่อนนะครับตอนนี้นะครับสีด้านข้างแห้งแล้วนะครับการไล่เฉดนักศึกษาดูลักษณะการไล่เฉดนะครับอาจารย์ค่อนข้างพอใจแล้วอาจจะมีซ้ำนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าโทนสีการไล่ค่าน้ำหนักจากน้ำตาลวิ่งเข้าหาเทาจากเทาวิ่งเข้าหาสีอ่อนนะครับเทาอ่อนเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้อาจารย์จะมาทำในเรื่องของด้านในละนะครับด้านในเนี่ยซึ่งจะเป็นผิวหนังของกอริลลาซึ่งถ้าตามแบบนะครับตามแบบเขาจะค่อนข้างจะดำเลยละค่อนข้างจะเป็นสีเข้มนะครับแต่ว่าในงานประติมากรรมไม่ควรลงสีดำไปเลยนะครับเพราะว่าสีดำเนี่ยมันจะอับแสงนะครับมันจะดูดแสงเพราะฉะนั้นในงานประติมากรรมเนี่ยมันต้องใช้แสงมันจะถึงเห็นความงามของวอลลุ่มถ้าเราลงสีดำไปเลยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะหายไปก็คือเรื่องของความงามเรื่องของวอลลุ่มของแสงแล้วก็เงานะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่นิยมถ้าแนะนำก็คือไม่นิยมให้ทาสีดำในงานประติมากรรมนะครับถ้าอย่างน้อยก็เป็นสีเข้มๆได้แต่ว่าอย่าให้ดำทึบไปเลยนะครับเพราะนั้นอันนี้อาจารย์จะออกเป็นสีเทาเข้มๆไม่ถึงกับออกดำเลยนะครับให้เป็นสีเข้มๆก็แล้วกันนะครับ
ันนี้ก็มาลองดูนะครับมาลองดูเข้มนะครับอย่าไปดำเลยนะครับไม่แนะนำให้ใช้สีดำในงานประติมากรรมนะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อาจารย์จะใช้พุกันเล็กๆก่อนนะครับเพราะเป็นจุดที่สำคัญแล้วจะใช้พุกันเล็กๆก่อนในการจิ้มดูสีก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าใส่มันขาดน้ำตาลนะครับขาดน้ำตาลขาดความสดของน้ำตาลลงไปนะครับเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงนะครับนี่ลองดูนะครับถึงขั้นตอนนี้แล้วมันต้องค่อยๆทำไปแล้วนะครับทีละจุดทีละจุดนะครับเติมน้ำตาลลงไปแล้วดีขึ้นนะครับความยากของงานแบบนี้ก็คือความกลมกลืนของสีนะครับถ้าสีมันเริ่มมากเฉดอย่างเงี้ยความกลมกลืนของมันเราต้องพยายามหาให้ได้นะครับความกลมกลืนระหว่างเนี้ยสีเข้มกับสีอ่อนเวลามันมาเจอกันอย่างเงี้ยนะครับเราต้องค่อยๆให้มันแบบไล่เฉดกันให้ลงตัวให้ได้นะครับเนี่ยพอถึงสีอ่อนเนี่ยอาจารย์ก็จะเบามือนิดนึงแล้วก็ทิ้งระยะความห่างนะครับค่อยๆจิ้มไปทิ้งระยะความห่างนะครับเหมือนเราค่อยๆไล่ค่าน้ำหนักนะครับจะไปจิ้มหนักๆเหมือนข้างหน้านี้ไม่ได้แล้วพอถึงจุดที่มันจะต้องซอฟเข้าหากันเนี่ยก็ค่อยๆนะครับค่อยๆแต้มจังหวะที่มันจะต้องซอฟเข้าหาสีน้ำตาลเนี่ยนะครับก็ต้องค่อยๆจิ้มไล่ต้องใจเย็นๆนะครับทำงานสีไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่ยากที่สุดคือขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการแต่งนะครับขั้นตอนการแต่งตอนนี้มันจะไม่ได้เป็นชั้นเป็นเลเยอร์แล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะของการแต่งไปเรื่อยแล้วนะครับจนหาความลงตัวของงานให้ได้นะครับแต่เทคนิคเดิมนะครับยังไม่ใช้วิธีการระบายเลยสังเกตอาจารย์ไม่ระบายงานเลยนะครับจะจิ้มตลอดนะครับจิ้มตลอดอันไหนที่เป็นซอกเล็กๆนักศึกษาเปลี่ยนพุกันนะครับไม่ได้ใช้เบอร์เดียวจนจบงานนะฮะโอเคเดี๋ยวอาจารย์รอชั้นนี้แห้งก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาแต่งเพิ่มนะครับเริ่มได้แล้วครับสีเริ่มได้แล้วนะครับอย่าลืมเช็ดลูกแก้วตาด้วยนะครับทำความสะอาดเขาทุกครั้งนะครับหลังที่เสร็จงานแต่ละครั้งไปนะครับเริ่มได้แล้วหรืออีกนิดเดียวนะครับอันนี้อาจารย์เห็นว่าสีเข้มนะครับจากตรงบริเวณผิวเนี่ยไล่มาหาสีอ่อนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเกินไปอาจารย์ก็จะไล่สีอ่อนกลับไปนะครับใช้สีเดิมนะครับใช้สีเดิมไล่กลับไปนะครับเหมือนเดิมนะครับอย่าให้พุกันอันนี้เยอะมากนะอย่าให้มันเปียกน้ำมากนะครับขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเปียกน้ำเยอะแล้วนะครับแต่ว่าสีอย่าให้เป็นเนื้อเหมือนเดิมนะครับแค่นั้นเองไล่กลับไปก่อนนะครับมันเยอะไปนะครับสีขาวหายไปสีขาวตรงขนหายไปเยอะนะครับค่อยๆไล่เอาใหม่นะครับเนี่ยใช้
ผูกกันแห้งๆนะครับผูกกันแห้งๆค่อยๆไล่ให้ติดสีน้อยๆนะครับให้ติดสีน้อยๆค่อยๆไล่มันจะกืนมากกว่านะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวรอแห้งนะครับโอเคนะครับสีชั้นนี้เริ่มแห้งแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์จะเริ่มเน้นเป็นจุดแล้วนะครับมันจะมีการไล่น้ำหนักตรงบริเวณใบหน้าเนี่ยมันจะมีบางจุดที่เข้มกว่าจุดอื่นอย่างเช่นจมูกเนี่ยจมูกของกอริลลาเนี่ยจะมีความเข้มมากกว่าจุดอื่นนะครับตอนเดี๋ยวอาจารย์จะเติมสีดำนะครับตรงบริเวณจมูกเนี่ยจะเน้นเป็นจุดๆแล้วนะครับจะเน้นเป็นจุดๆแล้วสีแห้งๆนิดนึงสีติดผูกกันให้น้อยๆนะครับเช็ดกับกระดาษนะครับหรืออะไรก็ได้เพื่อให้ผูกกันติดน้อยๆแล้วก็ค่อยๆจิ้มไล่ไปอย่าไปทำทีเดียวฉ่ำๆเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละจุดทีละจุดนะครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทำตรงเนี้ยให้มันเข้มกว่าจุดอื่นนะครับค่อยๆไล่ไปบริเวณนี้จะเข้มกว่าจุดอื่นนะครับแล้วก็ตรงบริเวณเบ้าตานะครับตรงบริเวณเบ้าตานี่ก็จะเข้มกว่าจุดอื่นนะครับคือค่อยไล่น้ำหนักไปตรงนี้เสร็จแล้วด้านข้างนี้เสร็จแล้วไม่ยุ่งแล้วนะครับแต่ว่าเวลาเอาผูกกันจิ้มเนี่ยให้ติดน้อยๆนะครับติดผูกกันมาน้อยๆนะครับมันจะได้ไม่เยิ้มไม่ไหลนะครับจะเน้นตรงบริเวณเบ้าตาแล้วนะครับค่อยๆไล่ค่าน้ำหนักจากเข้มไปหาอ่อนเข้มมาหาอ่อนเข้มมาหาอ่อนนะครับค่อยไล่นะครับจิ้มค่อยๆไล่ผสมถ้าเรารู้สึกว่าสีมันเข้มไปหรืออะไรเงี้ยก็ใช้สีผสมสีเนี้ยให้อ่อนลงนะครับแล้วก็ทับลงไปเลยนะครับทับลงไปเลยวิธีแก้นะครับถ้ารู้สึกว่ามันเข้มไปนะครับผสมสีที่อ่อนกว่าแล้วก็ทับลงไปใหม่นะครับสีก็จะกลับมาอ่อนลงนะครับค่อยๆตกแต่งไปนะครับขั้นตอนนี้มันใช้เวลาแล้วนะครับไม่ได้แบบเสร็จง่ายแล้วนะครับค่อยๆทำใจเย็นๆนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเราก็จะมาดูสีตอนแห้งนะครับว่าผลที่ออกมาเนี่ยความจริงสีมันจะแห้งเวลามันแห้งเนี่ยมันจะดรอปลงไปแค่นิดเดียวนะฮะดรอปลงไปนิดเดียวเท่านั้นแหละนะครับไม่ได้เยอะอะไรอาจารย์จะไล่ตรงปากเนี่ยให้มีสีแดงอยู่แค่ข้างในนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนลิงทาลิปสติกนะเพราะความเป็นเลือดความสดเนี่ยมันจะอยู่ด้านในนะครับตรงขอบตาก็เหมือนกันขอบตาก็จะอยู่ด้านในนะครับความเป็นเลือดพิถีพิถันนะครับจันเย็นนะครับค่อยแต้มไล่ไปทีละนิดทีละนิดเก็บทุกอย่างให้มันเรียบร้อยนะครับ
ค่อยจิ้มเก็บไปทีละนิด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 นะครับไม่ต้องรีบแล้วนะครับค่อยๆไล่น้ำหนักขึ้นมานะครับเหมือนเราค่อยๆดรออิ้งนะครับนักศึกษามาดูนะครับอันนี้คือผลงานที่อาจารย์ลงสีไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์พอใจแล้วฮะกับการทำงานสีชุดนี้นะครับเป็นไปอย่างที่วางแผนและคิดเอาไว้เลยนะครับให้นักศึกษาดูสีนะครับดูสีนะครับดูการแทรกสีนะครับสีจะไม่ทึบตันนะครับในสีเทาก็จะเห็นว่ามีเฉดสีต่างๆแทรกอยู่ในความเป็นเทานะครับในจอภาพอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับและอย่างหนึ่งคืองานยังไม่เคลือบนะครับถ้างานเคลือบสีจะมีความสดมากกว่านี้อันนี้อาจารย์ให้ดูก่อนลักษณะของเลเยอร์ต่างๆที่สีทับถมกันจนเกิดเป็นโทนสีขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนักศึกษาสังเกตนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะในสีดำมันก็จะมีสีชมพูสีน้ำตาลแทรกอยู่มีสีส้มแทรกอยู่นะครับลักษณะต่างๆแบบนี้ทำให้สีในงานประติมากรรมดูมีอากาศนะครับดูมีอากาศดูโปร่งดูใสนะครับไม่ทึบตันนะครับสังเกตนะครับสังเกตตรงปากนะครับการไล่ค่าน้ำหนักของสีนะครับในตอนจบงานนะครับอันนี้ต้องอาศัยความละเอียดนะครับพิถีพิถันค่อยๆจิ้มสีไปเรื่อยจิ้มสีไปเรื่อยจนเกิดค่าน้ำหนักของสีตามที่เราต้องการนะครับนี่คือลักษณะการทำสีในงานประติมากรรมในรูปแบบเหมือนจริงนะครับเราจะทำกันแบบนี้นะครับเราจะจิ้มสีกันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้โทนสีโครงสีที่เราต้องการนะครับงานก็จะออกมาสมจริงนะครับต่อไปก็จะเหลืองานเคลือบนะครับเดี๋ยวเราก็จะเคลือบสีรอให้สีแห้งสนิทก่อนนะครับแล้วเราก็จะเคลือบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการเคลือบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP ต่อไป